สวัสดีครับเพื่อนชาวจีนโอคอมวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่ต้องรู้มาฝากเพื่อนกันเหมือนเดิมเลยนะครับเรื่องราวที่ฮิตอินเทรนด์กำลังอยู่ในกระแสเนี่ยรับรองว่ารายการของเราเนี่ยมีมาให้ชมแน่นอนครับเรื่องแรกที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่วัยรุ่นหลายคนเนี่ยสนใจกันมากเลยครับนั่นก็คือการแต่งคอสเพย์นั่นเองครับเราเชื่อว่าเพื่อนหลายๆคนนะครับคงเคยเห็นการแต่งตัวแบบเรียนแบบการ์ตูนหรือไม่ก็เหมือนญี่ปุ่นต่างๆนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าการแต่งตัวแบบคอสเพย์ครับซึ่งคนที่จะมาแต่งตัวแบบนี้นะครับไม่ใช่แต่งกันง่ายๆเลยนะครับต้องมีใจรักจริงๆเลยเพราะการแต่งตัวทุกอย่างนะครับต้องก๊อปปี้มาเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นแบบเป๊ะๆทั้งเสื้อผ้าหน้าผมนะครับเรียกได้ว่าต้องเหมือนทุกอย่างเลยครับยากมากๆเลยด้วยแต่มันก็ไม่ยากเสมอไปหรอกครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีใจรักเรื่องนี้จริงๆในโลกแห่งตัวการ์ตูนเนี่ยเราจะขีดจะเขียนอะไรก็เป็นเรื่องที่ง่ายถูกไหมครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราจะเอาชุดแบบนั้นมาใส่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องยากลำบากแล้วก็ร้อนด้วยถูกไหมครับคนที่ใส่ได้เนี่ยเขาต้องมีใจรักจริงๆเลยนะแล้ววันนี้ครับเราก็มีเพื่อนกลุ่มนึงครับที่เขาแต่งคอสเพลย์มานานถึง4ปีแล้วเขาจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคอสเพลย์ให้เพื่อนฟังครับรับรองเลยครับว่าวันนี้เราได้รู้ขั้นตอนเกี่ยวกับการแต่งตัวคอสเพลย์ทุกขั้นตอนแน่นอนครับแล้วเพื่อนกลุ่มนี้นะครับเขายังได้รับรางวัลมาหลายเวทีแล้วด้วยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวทีนโอคอค่ะเป็นยังไงกันบ้างคราวนี้เนี่ยเห็นนิมมาในรูปแปลกๆแบบนี้นะคะก็นิมค่ะมาในแนวของคอสเพลย์ค่ะเพื่อนเพื่อนซึ่งวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของรายการเรานะคะจะเป็นบรรดาวัยรุ่นเนี่ยค่ะที่สร้างวอยู่ในวงการคอสเพลย์ค่ะเขามาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราว่าคอสเพลย์เนี่ยเป็นมายังไงประวัติความเป็นมายังไงบ้างนะคะนิมว่าค่ะอย่าเสียเวลาไปดีกว่าค่ะเราไปกับเขากันเลยค่ะก็ได้มีโอกาสที่พี่กลุ่มคอสเพลย์ค่ะเพื่อนเราอย่ารอช้าเลยดีกว่าเรามาทำความรู้จักกับเขาทีละคนเลยดีกว่าค่ะผมชื่อคุกกี้นะครับคอสเพลย์คุกกี้วาดอินทรจิตกับเพื่อนนันโตครับคอสเพลย์นี้คุกกี้ตกแต่เพื่อนเกียร์ค่ะคอสเพลย์เป็นฮารุโกะจากเอสอาร์พีเอลค่ะตามค่ะคอสเป็นโมโตชิกะจากเซนคุบาซาร่าค่ะเอาค่ะก็ได้รู้จักกับพี่ทั้ง4คนไปแล้วนะคะเพื่อนนิวว่าอย่าช้าเลยเรามาเข้าคำถามแรกกันดีกว่าค่ะพี่คุกกี้คะอยากทราบว่าความเป็นมาของคำว่าคอสเพลย์เนี่ยมาจากอะไรคะครับก็คำว่าคอสเพลย์ก็มาจากภาษาอังกฤษ2คำคือคอสตูมกับเพลย์นะครับก็ถ้าแปลอย่างตรงๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องเสื้อผ้านะครับแต่ว่าในนิยามที่นิยมกันก็คือแต่งกายเรียนแบบนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการ์ตูนหรือเกมหรือว่าวงดนตรีนะครับซึ่งก็สำหรับคนที่อาจจะชอบการ์ตูนเรื่องนี้มากอยากเป็นตัวละครตัวนี้ก็อยากจะแต่งกายเรียนแบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยกลายเป็นคอสเพลย์ครับแต่งคอสเพลย์กันมานานแล้วใช่ไหมคะอยากทราบว่าใครเป็นคนที่อยู่ว่าข้ามหมอดในวงการนี้ที่สุดคะทุกวันที่มาที่นี่ค่ะที่ค่ะไม่ทราบพี่สามารถทำแต่งคอสเพลย์มานานแค่ไหนแล้วค่ะประมาณ 7-8 ปีแล้วค่ะแสดงว่าที่บ้านนี่ถือว่าแทบจะไม่มีชุดธรรมดาเลยใช่ไหมแบบมีแต่ชุดคอสเพลย์หรือเปล่าจริงๆมันก็เยอะนะคะแต่ว่าจำนวนปีที่ว่าที่คอสเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องมีชุดเยอะถ้าเยอะจริงๆต้องคนนี้อาดับมาถึงคนที่เขาบอกนะเขามีชุดเยอะไม่ทราบที่บ้านเนี่ยมีเยอะแค่ไหนคะที่ว่าเยอะเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเอาทั้งหมดเลยก็ไม่น่าจะแบบกว่าร้อยร้อยชุดแต่ว่าคือยุ่งจริงเนาะค่ะแต่ว่าไอ้หนึ่งร้อยชุดที่ว่าเนี่ยคือมันก็มีเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้คือประจำใจคือการ์ตูนเองก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเสื้อผ้าโอ้โหเดินไม่ได้เลยชุดตัวนึงกินตัวนึงเองก็แบบก็ขอได้นอกจากการที่พี่หยกเนี่ยมีชุดเยอะที่สุดแล้วนิมเห็นเวลาเขาแต่งคอสเพลย์นะเขาต้องมีอุปกรณ์ลูกนี่น่าจะยังมากมายไม่ทราบว่าใครเป็นคนถืออุปกรณ์ในที่สุดเอามาฝากนี้กันบ้างค่ะพี่กีคะแล้วพี่กีเนี่ยเขาบอกว่าพี่กีต้องอุปกรณ์เนี่ยที่สุดเนี่ยเขาอุปกรณ์ที่ว่าเยอะเนี่ยพี่กีว่าทำยังไงหรือว่าแบบคิดว่ายังไงขึ้นมาถึงเป็นคนถืออุปกรณ์ขึ้นมาได้ก็อย่างที่บอกครั้งแรกคอสเป็นน้องแฟนซีเจ็ดนะครับก็ตัวเอกก็มีดาบใหญ่ๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยดาบอย่างนั้นมันก็ไม่มีขายอยู่แล้วในโลกนี้นะครับก็เลยเหมือนก็โดนบีบนะครับที่ต้องทำเองนะครับก็ถามว่า
ทำมีใครสอนอะไรก็ไม่มีครับลองผิดลองถูกกันมาก็สุดท้ายก็ออกมาเป็นแบบขนาดใหญ่ยาวเลยครับก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นอาหารตอนนี้นะคะเราก็พูดถึงทั้งชุดทั้งอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะอยากทราบว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ชมทางบ้านตอนนี้เนี่ยสนใจแต่งคอสเพลย์บ้างจะหาซื้อชุดหรือว่าจะทำเองที่ไหนหรือว่าจะสั่งเช่าที่ไหนบ้างนะคะถามคิดตาแล้วนะคะก็ถ้าเป็นชุดง่ายๆคือเสื้อเชิ้ตอะไรพวกนี้ก็หาซื้อทั่วไปเลยค่ะแต่ถ้าจะเป็นแบบชุดแบบตัดขึ้นมาแบบมีรายละเอียดแบบไม่เหมือนแบบที่ขายในท้องตลาดก็ให้แบบตามร้านตัดค่าแบบตัวเองตัดไปเป็นค่ะแต่ถ้าแบบใครมีพื้นฐานเรื่องการตัดเย็บอยู่แล้วก็น่าจะลองดูอะค่ะแสดงว่าชุดที่บอกว่าที่ตาใส่ตอนนี้นี่คือตัดเองหรือว่าซื้อมาตัดเองค่ะตัดเองทุกอย่างเลยคือซื้อผ้ามาเป็นชิ้นๆมีตัวเสื้อข้างในสุดก็เป็นเสื้อเชิ้ตธรรมดาแล้วก็ที่เหลือก็ซื้อผ้ามาตัดเองค่ะตัดเองคือลงมือเย็บเองเลยเย็บเองเขียนแพทเทิร์นเองหมดค่ะยังได้แอบไปสืบทราบมาว่าพี่หยกเนี่ยค่ะเขาเคยไปชนะรางวัลใหญ่มาหนึ่งเวทีด้วยอยากให้หยกเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันคือรางวัลอะไรตอนนั้นเนี่ยพี่หยกคอร์สเป็นตัวอะไรค่ะคือตอนนั้นมันมีงานวอลคอร์สเพลย์คอร์สนี้นะคะก็คือเขาจะเลือกตัวแทนประเทศของแต่ละประเทศ2คนก็ตอนนั้นนี่ประกวดประมาณ7-8ประเทศได้ก็เลยแบบแล้วแบบคือรางวัลมันก็คือถ้าเกิดคุณชนะเวทีของประเทศไทยเนี่ยคุณจะได้เป็นตัวแทนไปที่ญี่ปุ่นเพื่อแข่งอีกรอบนึงแล้วมันก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยรอบเนี่ยถ้าการ์ตูนนะเราชอบเซรอฟนะเราอยากเข้าไปเหยียบญี่ปุ่นใช่เอาดีน่าของมันใช่ไหมจะเป็นต้นกำเนิดโอ้ยอยากไปจังเลยก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจว่าเออเนี่ยอยากลงประกวดงานก็เลยคุยกับเพื่อนแล้วก็เลือกยังมาอีกเรื่องนี้ไม่ได้เป็นคุณใครแล้วค่ะก็เลยคอร์สเป็นโคติโร่กับโคทาโร่เป็นเคนิก็คือสองคนที่ไปด้วยกันคอร์สเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ไปประกวดแล้วก็ได้รางวัลที่1เลยป่ะคะใช่เป็นตัวแทนไทยเอาเวลาประกวดเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นธรรมดาแล้วต้องมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินใช่ไหมคะสำหรับการประกวดคอร์สเพลย์เขาชอบอะไรกันอย่างแรกเลยก็ต้องฟังแหล่งของคาแรคเตอร์การแสดงออกหรือว่าเสื้อผ้าผมคือทุกอย่างที่เป็นคาแรคเตอร์ตัวนั้นแล้วเสือมาการแสดงบนเวทีเนี่ยในเวลาสั้นๆเนี่ยจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนกลุ่มไหนที่ทำได้เหมือนที่สุดออกมาแล้วการแสดงประทับใจคนที่สุดคนนั้นก็เข้าใจต้องแต่งแล้วต้องหน้าเหมือนป่ะคะจริงๆถ้าให้ใกล้เคียงเหมาะสมก็ดีนะจริงอ่ะค่ะงั้นอยากให้พี่ๆทั้ง4คนช่วยแนะนำเพื่อนๆที่ชมทางบ้านตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนเนี่ยอยากจะมาแต่งคอสเพลย์บ้างเขาควรจะเริ่มยังไงคะก็จริงๆแล้วอันดับแรกคือว่าใจคงต้องรับก่อนพอสมมติว่าเป็นหนังสือการ์ตูนก็แล้วกันค่ะอ่านค่ะอุ้ยชอบมากเลยตรงนี้แบบมันสุดยอดสำหรับปุ๊บเราก็ลองไปงานดูว่าแบบเฮ้ยปกติคนเขาแบบคอสเป็นยังไงถ้าเกิดแบบเฮ้ยเราอยากทำจริงๆรู้สึกว่าเราชอบมันจริงๆแล้วแบบไม่ใช่เห็นเป็นเพราะว่าความแบบชัวนิดหน่อยแบบทางเป็นกระแสเฉยๆก็ถ้าเกิดเป็นแค่เห็นแค่เป็นกระแสก็อย่าเลยดีกว่าแต่พอเราเห็นว่าเออเนี่ยเราชอบจริงๆนะเราก็แบบลองไปแกะแบบดูวาดรูปพวกสภาพที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ลองไปหาซื้อผ้าแล้วก็ถ้าเกิดขาดอย่างที่ธรรมะว่าแต่ชุดไม่เป็นก็ขอเข้าร้านแล้วก็คออย่างที่เราอยากจะทำมันถึงแม้ว่าอาจจะมองเผินๆเหมือนคอสเพลย์เป็นกิจกรรมที่ดูเหมือนไม่ได้มีสาระอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็มันก็เป็นงานอดิเรกอย่างนึงที่แฝงอะไรลึกๆไว้นะครับถ้าได้มาสัมผัสจะอย่างผมเองตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มาเรียนรู้วิธีการเย็บผ้าขึ้นหรือว่าการทำอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับแล้วก็ได้พบกับเพื่อนๆนะครับได้เจอสังคมใหม่ๆด้วยก็ผมจะบอกว่าเป็นสิ่งที่เหมือนจะไร้สาระแต่จริงแอบมีสาระอยู่ข้างในขึ้นอยู่กับว่าจะคนหรือไม่นะครับเอาละค่ะวันนี้นะคะนิ้งก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้ง4คนมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับคอสเพลย์กับเพื่อนๆชาวสีนครในวันนี้นะคะเพื่อนๆคะเวลาของนิ้งวันนี้ค่ะก็หมดลงแล้วแต่ว่านิ้งเนี่ยยังไม่ให้พี่ๆเขากลับไปนิ้งจะไปลองตัดชุดเองของนิ้งกันบ้างดีกว่านะคะยังไงนะคะไว้พบกันนิ้งกันใหม่สัปดาห์หน้าละกันวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเพื่อนๆเห็นด้วยกับน้องไหมล่ะครับว่าการแต่งตัวแบบคอสเพลย์เนี่ยเป็นอะไรที่ยุ่งยากวุ่นวายมากเลยแต่พอแต่งเสร็จแล้วแล้วดูน่ารักสวยเหมือนจริงเลยเนี่ยก็ดูเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจอีกอย่างนึงนะครับเพราะว่าไปแล้วเนี่ยน้องว่าการแต่งตัวแบบคอสเพลย์เนี่ยเป็นศิลปะแบบหนึ่งเลยนะครับ
พราะว่าเราได้ใช้ทั้งศิลปะในการเย็บเองตัดเองร่างแบบเองนั่นถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างหนึ่งเลยนะครับไม่แน่นะเพื่อนๆที่แต่งตัวแบบคอสเพลย์เก่งๆเนี่ยในอนาคตอาจจะเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังเลยก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็น